ถ้านายบริสุทธิ์จริงอ่ะคุณพ่อจะต้องช่วยนายได้นี่คุณไม่ได้โกหกผมเลยครับฉันไม่ได้โกหกนายหรอกมอบตัวเถอะนะนะผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ฆ่าใครจริงๆนะครับผมไม่ได้ปล้นร้านทองนะครับคุณหนูต้องเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ฆ่าใครจริงๆนะครับผมไม่ได้ฆ่าใครครับผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ทำจริงๆครับผมไม่ได้ทำจริงๆฉันเชื่อนายนะผมไม่ได้ฆ่าฉันเชื่อนายฉันเชื่อนายฉันเชื่อนายนะผมไม่ได้ฆ่าใครครับผมไม่เคยฆ่าใครหยุดได้ครับอย่าเลยครับอย่าเลยผมไม่ต้องไปนะครับอย่ายิงผมนะครับอย่าอย่าค่ะอย่าทำอะไรเขาเขาอยากมาตัวแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ได้เลยไม่ต้องตอบโอ้ยครับอย่าจับผมเลยครับผมไม่ได้ฆ่าใครนะครับเชื่อผมนะครับเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ฆ่าใครเอาตัวไปโรงพักไปคุณหนูครับคุณหนูต้องช่วยผมไม่ได้นะครับคุณหนูครับต้องช่วยผมไม่ได้นะครับเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ทำผิดครับต้องบอกท่านสุเขียนให้ช่วยผมนะครับต้องช่วยผมไม่ได้นะครับคุณหนูคุณหนูต้องช่วยผมนะครับต้องช่วยผมนะครับให้หนูต้องช่วยผมไม่ได้นะครับไม่ได้ทำผิดจริงครับช่วยผมด้วยครับพี่แกเป็นยังไงบ้างคะเขาจะให้ฉันรับสารภาพว่าฉันเป็นตัวเนี่ยแต่ฉันไม่ได้ทำนะพี่ฉันไม่ได้ฆ่าเท่าแก่นะฉันไม่ได้ทำนะพี่พี่ต้องเชื่อฉันนะพี่เชื่อพี่รู้ว่าคุณหนูเองอะไม่มีวันเป็นโจรหรอกแล้วนี่เรืองอะฮะพี่เรืองตายแล้วพี่เรืองตายแล้วพี่เรืองตายแล้วพี่ลุงดีมันตายจะได้ก็ดีแต่จะได้ไปใช้เวรใช้กรรมกับสิ่งที่มันทำกับเขาไว้ตำรวจเขาบอกกับพี่นะว่ามันน่ะปล้นแล้วก็ฆ่าคนมาหลายรายแล้วจริงเหรอพี่ลุงพี่เองก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะเลยแต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาตามตัวมันมานานแล้วแหละพี่นี่มันไม่ดีเลยนะเลี้ยงเรามันไม่ดีเองทำให้มันเป็นโจรนะพี่ลุงอย่าโทษตัวเองเลยนะยังไงอ่ะพี่เรือนก็ตายไปแล้วโอ้โหชิกาไม่เข้าเลยนะพี่นะแล้วนี่ตำรวจเขาว่ายังไงบ้างฮะตำรวจเขาบอกว่าถ้าเกิดฉันไม่สารภาพอ่ะฉันจะต้องติดคุกตลอดชีวิตนะพี่แต่ว่าฉันไม่ได้ทำจริงๆอ่ะฉันจะสารภาพได้ยังไงอ่ะฉันไม่ได้ทำอ่ะพี่เออเลยแกทนอีกนิดนึงนะพี่จะหาทางช่วยแกเองไม่ไม่มีใครช่วยฉันได้หรอกนอกจากคุณสุรเกียรติพี่สุรเกียรติเหรอใช่พี่มีท่านคนเดียวที่จะเชื่อแล้วก็สามารถช่วยฉันได้อ่ะแบบนี้ทำไมไม่มีใครโทรบอกฉันล่ะฉันเห็นว่าคุณจะกลับวันนี้อยู่แล้ว
ซึ่งอีกอย่างนึงยายดาวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยแล้วนี่ไอ้เรมันจะมาพบฉันเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ใช่พวกโจรค่ะเขาอยากขอให้พ่อช่วยเขาเสียแรงจริงๆนะที่หลงคิดว่าเป็นคนดีอะไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะดูคนผิดนั่นสิคะตอนที่ฉันอ่านข่าวเท่าแก่หงนะฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยแต่พ่อคะเท่าที่หนูคุยกับเขาหนูว่าเขาไม่ใช่พวกโจรหรอกค่ะนี่ยายดาวแม่บอกเลยว่ามันน่ะโกหกลูกอย่าไปหลงเชื่อมันเด็ดขาดเลยนะไม่ใช่นะคะแม่หนูว่าเขาเอาหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะลูกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วตกลงพ่อจะไม่ช่วยในเลยเขาหรอคะพ่อจะไปช่วยได้ยังไงอ่ะในเมื่อมันเป็นโจรนะแต่ว่านี่แม่ว่าหยุดพูดเรื่องนี้ดีกว่านะลูกคุณพ่อเนี่ยเพิ่งกลับมาเหนื่อยคุณหนูเอาเพิ่งกลับมาจากอุดรแล้วเหรอค่ะเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี่เองอะค่ะคุณหนูคะเห็นน้าสนแกเล่าว่าเมื่อวานเนี้ยมีโจรบุกเข้าบ้านเราแล้วก็จับตัวคุณหนูไว้เหรอคะเขาไม่ใช่โจรหรอกอู้แต่น้าสนก็บอกว่ามันเป็นจอนปล้นร้านทองนะคะคุณหนูแต่ฉันว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะทำไมคุณพ่อไม่ยอมเชื่อฉันนะคุณหนูหมายความว่ายังไงคะก็ฉันไปสัญญากับเขาไว้ว่าจะให้คุณพ่อช่วยเขาถ้าคุณพ่อไม่ช่วยเขาติดคุกแน่ๆจะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอะไรนะคุณหนูผ่านกลางคืนเดียวได้ไม่นานก็คงจะช้าด้วยชีวิตเพื่อคนหนึ่งคนที่แสนดีตราบจนถึงแรงใจสุดท้ายแรงกายนายเล่ครับมีญาติมาเยี่ยมครับจะทนอมดูแลรักษาเฮ้แกชื่อเลหรือป่ะใช่ครับผมเลครับคืออย่างนี้คุณหนูพิมพ์ดาวฉันไปเยี่ยมแกแทนอ่ะพิมพ์ดาวอ่ะคุณสุรเกียรติที่แกไปตีตัวเขาไงอ๋อครับนี่ท่านมอยังไงบ้างครับคือคุณหนูบอกว่าคุณพ่อยังไม่กลับจากฮ่องกงน่ะหรอครับแล้วท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ครับยังไม่มีกำหนดพอดีท่านติดธุระด่วนแล้วก็เลยยังกลับไม่ได้เออแล้วนี่คุณหนูเขาก็เลยฝากของกินมาให้แกด้วยฉันฝากพี่ตำรวจเขาให้แล้วนะฝากขอบคุณคุณหนูด้วยนะครับขอบคุณนะครับไปก่อนละขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณนะครับพี่พี่อย่ามาเรียกฉันว่าพี่นะฉันน่ะเพิ่งจะอายุ19เลยยะขอบคุณครับขอบคุณนะครับThank you.
างเขาแล้วเนี่ยพึ่งว่าเขาก็อาจจะไม่ใช่โจรอย่างที่คุณหนูว่าจริงๆอะค่ะแกเชื่ออย่างที่เขาพูดใช่ไหมเปล่าแล้วค่ะหนูไม่ได้คุยอะไรกับเขาหรอกค่ะแต่หนูหมายถึงว่าเขาดูหล่อดีค่ะแกนี่ใช้ไปทำงานดันไปดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็แหมคุณหนูค่ะก็เขาหล่อจริงๆนี่คะเนี่ยถ้าเพิ่งไม่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเพิ่งต้องหาทางช่วยเหลือเขาเต็มที่เลยละค่ะฉันไม่น่าไปรับปากเลยว่าจะช่วยเหลือเขาอ่ะแล้วทำไมคุณหนูถึง